สวัสดีครับผมมนทนวงประดิษฐ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทะเลสาบกิ่วลมครับที่บ้านสามัคคีตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับกับเรื่องราวของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสามัคคีผู้ใหญ่เสรีนาละอองและภรรยาสวัสดีครับครับผมเรียนถามก่อนเลยว่าที่นี่มีอะไรที่ขึ้นชื่อแล้วก็สร้างชื่อให้กับทางบ้านสามัคคีบ้างครับผู้ใหญ่ครับชุมชนเราเป็นชุมชนทำการเกษตรปลูกสับปะรดเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดลำปางครับอีกอย่างนึงก็พื้นที่เราอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นมาครับก็เป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ครับแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านบางส่วนก็ทำการประมงกันครับบางส่วนก็ทำกิจการแพท่องเที่ยวเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมครับผมจุดที่2เราผมจะพาไปที่จุดดอยฟ้างามเราไปชมทะเลหมอกตอนเช้ากันครับและจุดที่3เราไปสักการะพระพุทธบาทสุทธาวาสเราไปชมเจดีย์ลอยฟ้าครับครับและเรื่องราวของอาหารการกินแหละครับผู้ใหญ่ที่นี่เขารับประทานอะไรมีเมนูอะไรมีอาหารอะไรที่ขึ้นชื่อแล้วก็ต้องยกย่องให้แบบนี้บ้างไหมครับผู้ใหญ่ครับมันมีตลาดปลาครับผมตลาดปลาบ้านสาครับครับเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อครับทำไมต้องไปตลาดปลาครับผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเป็นตลาดที่มีมาแต่ดั้งเดิมมีมาแต่ดั้งเดิมถ้าขึ้นชื่อว่าลำปางแล้วถ้าตลาดปลาต้องตลาดปลาบ้านสาแสดงว่าที่นี่มีปลาเยอะหลากหลายชนิดเลยครับมีอะไรบ้างครับตัวอย่างปลาที่มีปลาสร้อยเป็นหลักปลาสร้อยปลาสร้อยปลากดปลาบู่ปลาบู่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปลาหลายๆเมนูเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับที่แรกก่อนก็คือที่ตลาดปลาบ้านสาอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่ก็จากนี้ไปอีกประมาณ5โล5กิโลเมตรเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันดีกว่าไปดูที่ว่าที่นี่ปลาที่ขึ้นชื่อมีอะไรบ้างแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้เป็นอาหารพื้นบ้านเนี่ยกี่เมนูงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตลาดปลาบ้านสารครับปลานินเอาไปแดดเดียวเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือปลาสลิดที่เหนือเล็กกว่าไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะพ่อหลวงเอามาปล่อยไงอ๋อไปจับมาจากที่ไหนครับจับมาจากบ่อจากบ่อที่นี่อ๋อฝั่งนี้ก็มีปลาพี่ใหญ่ฝั่งนี้ก็มีปลาเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับผู้ใหญ่ปลาย่างเป็นปลาอะไรครับผมปลาสวายก็คือนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่จะปลาเยอะนี่ฝั่งนี้ก็เจอปลาแล้วอันนี้คือปลาส้มไงส้มปลาส้มปลาครับผมมีปลาด้วยมีปลาส้มด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมีไข่ปลาด้วยปลาด้วยขี้ปลาคืออะไรครับปลาที่ของปลาน่ะมันกินเอามากินนะครับเป็นปลาส้มจริงเหรอเรากินขี้ปลากันด้วยถูกต้องจริงเหรอผู้ใหญ่มันกินได้นี่ฮะได้สิเอาไปทำเป็นปลาส้มครับอ๋อนะครับเพิ่งเคยเห็นนะฮะฝั่งนี้ก็มีปลาอีกแล้วนี่ปลาอะไรบ้างครับผู้ใหญ่นี่ปลานิลแดดเดียวปลานิลแดดเดียวคือพร้อมไปทอดถูกต้องครับผมนี่แหละอันนี้ตัวเล็กปลาหลดปลาหลดที่เขาบอกว่าหน้าปลาหลดคือแบบเนี้ยใครที่บอกว่าหน้าเหมือนปลาหลดแสดงหน้าเป็นแบบเนี้ยใช่เอาไปทอดใช่ไหมปลาหลดนี่ปลาสลิดนี่แหละครับอันนี้เป็นเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนต้องไปทอดใช่ไหมทอดปลาลาดห้วยปลาประจำจังหวัดลำปางนะ
อ๋อปลารากปลารากกล้วยตัวเขาจะเล็กๆยาวๆแบบนี้ปลารากกล้วยเป็นปลาประจำจังหวัดเป็นปลาประจำจังหวัดของลำปางเลยใช่ไหมครับโอ้โหที่นี่เด่นอะไรบ้างครับท่านนอกเหนือจากเรื่องปลาถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักครับผู้ใหญ่วันนี้อะไรจับปลาคณิกรผักปังดอกดอกดอกผักปังภาคกลางไม่ค่อยมีมีแต่ภาคเหนือเนาะครับแต่ว่าอย่างนี่ก็ของนี่ยอดมันนี่ยอดอะไรอ๋ออันนี้ยอดของตัวนี้อ๋ออันนี้คือผักปังส่วนเจ้านี่คือดอกของเขารับประทานได้ทั้งยอดทั้งดอกอืมครบวงจรครบวงจรอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆนะมะเขือมะเขือม่วงมะเขือยาวมะระมะเขือเปราะอันนี้เห็นบ่อยๆนะครับนี่คือพืชผักที่ชุมชนปลูกกันเองแล้วก็นำมาขายในราคาไม่แพงลูกผมไม่ติดได้อันนี้หัวปลาอะไรครับผู้ใหญ่ปลาจีนปลาจีนปลาจีนที่เราเอาเนื้อเนื้อทำมาปลาส้มหัวมันขนาดนี้แสดงว่าตัวมันต้องแบบใหญ่ขนาดนี้แน่เลยผู้ใหญ่วันนี้เขาคงประมาณสัก3โล3โลโอ้โหครับที่เราไปทำเป็นปลาส้มเนาะนี่แหละนี่แหละไอ้นี่ตับเคี้ยนปลาตับเคี้ยนที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ทำไมมันตัวใหญ่มากเลยผู้ใหญ่อันนี้คือปลาที่เลี้ยงเองไหมหรือว่าแม่น้ำแม่น้ำปลาไม่เลี้ยงแม่น้ำไงปลาแม่น้ำเลยมันใหญ่มันใหญ่ใหญ่มากถ้าเลี้ยงก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนถูกต้องโอ้โหนี่ไงเจออีกหนึ่งจุดแล้วปลาสร้อยปลาสร้อยเออปลาสร้อยปลาสร้อยผมรู้สึกว่าที่นี่เขาจะเรียกไม่เหมือนกับภาคกลางด้วยเรียกว่าอะไรครับปลาบอกสร้อยปลาบอกสร้อยปลาบอกสร้อยบอกสร้อยภาคกลางจะเรียกว่าปลาสร้อยนี่อีกอย่างนึงอันนี้เห็นบ่อยกดปลากดไอ้เจ้านี่คือไปทำต้มยำอร่อยใช่ไหมถูกต้องต้มยำเพราะว่าเนื้อเขาแน่นแน่นไงเนื้อเขาแน่นปลากดนะครับเออนี่แหละที่นี่เขาดันเรื่องปลาเพราะฉะนั้นก็จะมีปลาหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดนะครับนำมาขายกันในตลาดแห่งนี้กันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมอยากจะไปเดินชมจุดอื่นบ้างครับผู้ใหญ่นำผมไปเลยครับครับเชิญครับมาฝั่งนี้ก็มาเจอปลาบูปลาบูปลากดฝั่งนี้ก็จะมีหอยแม่น้ำหอยขมหอยขมหอยขมแล้วก็นี่ก็คือปลาในปลาในเขาคล้ายๆกับปลาตะเพียนใช่ไหมรูปทรงคล้ายๆกันอ๋อครับผมนี่คือปลาไหลยังตัวเล็กอยู่ปลาไหลนาตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมรับประทานกันแค่นี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อเขามาทำแล้วนี่แหละพ่อผู้ใหญ่นี่แหละนี่ปลาอีกาปลาอีกาทำไมตัวมันใหญ่มากเลยเนาะปลาอีกาแม่น้ำปลาอีกาแม่น้ำที่เรียกว่าอีกาเพราะสีมันดำหรือเปล่าครับถูกต้องอ๋อผมว่าแล้วนะครับนี่คือปลาอีกาฝั่งนี้ก็จะมีปลากดเยอะปลากดตัวเยอะเลยแล้วก็คือปลากระบอกปลาสร้อยที่ไปลาบอ๋อปลากระบอกปลาสร้อยนี่คือขึ้นชื่อที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ดังเรื่องปลาเราจะไปนำปลาไปประกอบอาหารที่นี่ดังอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ถ้างั้นเราไปดูกันไหมไปดูก็ได้ครับไปชมกันบ้างงั้นเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะเตรียมอะไรไว้ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรานำปลาไปปรุงอาหารกันดีกว่าครับว่าที่นี่อาหารพื้นบ้านที่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปครับผมชมกันเลยไปครับหลังจากที่เราไปเดินตลาดชมสินค้าต่างๆที่ตลาดแล้ววันนี้ผมอยากหาอาหารพื้นบ้านที่เด็ดๆรับประทานหน่อยครับผู้ใหญ่สำหรับชุมชนผมก็มีปลาเป็นหลักเนาะครับงั้นเราพาไปดูสิว่าแม่บ้านจะเตรียมอะไรไว้แสดงว่าวันนี้มีแม่บ้านเตรียมพร้อมรอไว้แล้วถูกงั้นเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้แม่บ้านที่นี่ทำอะไรรอพวกเราอยู่ครับไปเลยครับผู้ใหญ่ครับผมเจอตัวแล้วสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเมนูแม่จะทำลาบปลาซอยบอกซอยเนาะลาบปลาซอยปลาซอยปลาซอยคือปลาพื้นบ้านของเราเป็นปลาพื้นบ้านที่อยู่ในชุมชนปลาพื้นบ้านของเราถูกต้องเป็นปลาที่ชุมชนที่ชาวบ้านหามาเองอ๋อตามแหล่งน้ำธรรมชาตินี่เองต้องครับครับผมแล้วจะเอาปลาซอยมาทำเป็นลาบเมนูลาบตัวนี้ครับแสดงว่าก็ไม่ยากมากไม่ยากแต่ว่าพูดคำว่าลาบนี่คือน้ำลายผมไหลแล้วงั้นเดี๋ยวให้แม่ๆทั้งหลายนะครับเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าอ๋อต้องถอดเป็ดก่อนแล้วก็มาแร่มาชำแหละมาชำแหละก่อนต้องใช้เยอะไหมครับลาบอันนี้คือเราจะทำสักกี่จานครับผู้ใหญ่แล้วแต่จำนวนที่เราต้องไปเลี้ยงแขกอ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะทานเท่าไหร่ก็จับมาเท่านั้นปลาสร้อยจริงๆตัวเขาเป็นประมาณนี้ใหญ่กว่านี้ไหมครับมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกแล้วต้องรับประทานตัวประมาณไหนถึงกำลังดี
หรือว่าแล้วแต่ว่าจับอะไรมาได้ถ้าว่าเราไปเอาทอดต้องตัวเล็กกว่านี้อ๋อเล็กกว่านี้ถ้าตัวข้างล่างก็ต้องตัวนี้ระดับนี้ขึ้นไปครับผมมันจะได้เนื้อเยอะครับอ๋อนี่ถอดเกล็ดโอ้โหส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ถอดเกล็ดเสร็จปุ๊บมาแร่แร่เสร็จปุ๊บคนนี้พอแดกสับโอ้ครบวงจรต้องทำกันแบบครบวงจรครบวงจรครับต้องสับให้ละเอียดเลยไหมฮะหลังจากที่ผมสับปลาสร้อยนะครับเพื่อเตรียมทำลาบกันเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้แล้วนะครับผมทีนี้ถึงขั้นตอนที่สำคัญก็คือการปรุงเราต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างน้ำพริกลาบน้ำพริกลาบก็คือในถ้วยนี้หรือเปล่าครับใช่อันนี้คือเป็นพริกป่นใช่ไหมแม่มีผสมอะไรบ้างครับมีข่าตะไคร้พริกหอมอาจารย์ครับเอามาโขลกใช่ไหมมาโขลกรวมกันรวมกันครับผมแล้วเราต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับแม่กับปลาที่เราสับไปสักวีมองอีกสักสองช้อนครับสองช้อนนะครับอันนี้คือน้ำพริกลาบที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วสองช้อนใส่เข้าไปเลยสองช้อนพอไหมพอแล้วพอครับแล้วก็ทำยังไงต่ออันนี้คือคนคุก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 ไปเลยใช่ไหมครับเข้ากันคุกเข้ากันแล้วใส่ต้นหอมผักชีอ๋อใส่ไปเลยเหรอแม่ใส่ไปเลยแต่ว่าปลายังดิบอยู่ก็คือใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอ๋อโอเคครับอันนี้คือคลุกคลิกกันครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทำซุปเอาไปต้องเอาไปในกระทะทอดน้ำมันเอาไปทอดหรือว่าไปคั่วประมาณนี้เอาไปคั่วเนาะทำให้สุกก่อนทำให้สุกก่อนโอเคนี้ส่วนผสมพริกลาบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นยอดเป็นต้นหอมผักชีใช้มือเลยก็ได้เนาะอ่ะคุณแม่ใส่มาสักเท่าไหร่ดี1หยุมนะ1หยุมพอแค่นี้พออันนี้คือต้นหอมผักชีที่หั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาคลุกผสมกับเจ้าปลาสร้อยที่ผมสับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะไปทำซุปกันโดยวิธีการคั่วเดี๋ยวผมตักโชว์ก่อนนี่คือส่วนผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับมีปลาสร้อยสับมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องลาบเครื่องลาบแล้วก็ก้อนหอมผักชีเดี๋ยวเราจะไปปรุงสุกกันครับผมหลังจากที่เราเข้าครัวนะครับไปปรุงเมนูที่เรียกว่าลาบปลาสร้อยเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือลาบปลาสร้อยที่ผมสับปลาเองกับมือแต่ว่าให้แม่ช่วยกันปรุงนะครับเพราะผมปรุงเองคงไม่รอดกลายเป็นนี่เมนูเด็ดเดี๋ยวผมอนุญาตชิมเมนูนี้ก่อนแล้วกันนะครับลาบปลาสร้อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมล่ะสีสันน่ารับประทานขนาดนี้หอมต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากหอมที่เกิดจากอะไรครับคุณแม่มันเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศที่เราที่เป็นส่วนประกอบที่ผมเห็นอยู่ในถ้วยนะที่โขกเรียบร้อยแล้วเรียกว่าลาบสมุนไพรบ้านเราเป็นสมุนไพรเนาะเรียกว่าลาบปลาที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาลิ้มลองต้องมาได้ที่บ้านนี้เท่านั้นครับผมอ่ะนอกเหนือจากเมนูนี้แล้วนะครับผมเห็นเป็นเมนูปลาอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างครับอันนี้ปลานิ่มแดดเดียวปลานิ่มแดดเดียวนี่คือปลาส้มทอดปลาส้มนี่ทำมาจากปลาอะไรครับปลาคือปลาจีน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 ก็คือเป็นปลาที่อยู่ในชุมชนหรือเปล่าครับครับถูกต้องนี่คือนี่สามแล้วอันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอันนี้ปลารากกล้วยปลารากกล้วยตัวเขาจะเล็กๆอย่างนี้อย่างนี้แหละเราทานหมดทั้งตัวเลยครับผมคือเป็นปลาที่อยู่ในชุมชนเหมือนกันถูกต้องครับแล้วปลาที่ขึ้นชื่อที่สุดที่หมู่บ้านคืออะไรครับผู้ใหญ่ปลาของเราคือปลาสร้อยปลาสร้อยอ๋อปลาสร้อยนี่แหละคือเมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็เมนูอื่นนี่คือเป็นเมนูที่ต้องรับประทานเคียงกันไปครับครับการรับประทานปลาที่นี่ต้องบอกเลยว่านี่เอกลักษณ์ของการทานปลาที่หมู่บ้านต้องมีผักแกล้งนะครับนี่คือเมนูปลาที่นำมาเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยใครที่อยากจะรับประทานปลาอร่อยๆต้องที่นี่เลยนะครับนอกเหนือจากอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านวางบนโต๊ะนี้แล้วยังมีสินค้าอื่นที่ขึ้นชื่อสร้างชื่อให้กับชุมชนบ้างไหมครับผู้ใหญ่ครับก็มีสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเนาะก็มีปลานิ่มแดดเดียวปลาแห้งปลาล้าปลาส้มตัวปลาส้มทรงเครื่องปลาส้มบด
แล้วก็ไส้อั่วปลาปลาซิวแก้วแล้วก็เป็นพันจากสับปะรดคือสับปะรดควันแล้วก็ปรุงจากสารจากไม้ไผ่สร้างรายได้จากติดพันชุมชนสร้างชุมชนให้งดงามนี่คือผลิตภัณฑ์เด่นๆของบ้านสามัคคีใครอยากจะติดต่อทำได้ยังไงครับผู้ใหญ่ก็เบอร์โทรนะครับเนาะ0899978076ครับผมนี่คือสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เด่นนะครับของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้านสามัคคีตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนสินค้าชุมชนแบบนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนสามารถเดินทางมาอุดหนุนได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับงั้นตอนนี้ผมขออนุญาตรับประทานเมนูที่ผมทำเองเมื่อสักครู่นี้ดูซิว่าอร่อยขนาดไหนงั้นไปแล้วก่อนนะครับบ๊ายบายชิมกันต่อชิมกันต่อครับนี่ทำเองด้วยครับเยี่ยมมากเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจวิถีไทยคือมนต์เสน่ห์บ้านเราชาวเขาหรือชาวเลเป็นสายเพลชีวิตที่งดงามธรรมชาติต้นทุนชีวิตความคิดต้นทุนความดีโอท็อปนวัดวิถีใช้ความดีความงามชุมชนความสุขนั้นอยู่บนดินทรัพย์สินคือภูมิปัญญาสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้งามตาด้วยชีวาที่เรียบง่ายและงดงามโอท็อปนวัดวิถีใช้ความดีความงามชุมชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างชุมชนให้งดงาม